มาที่เรื่องต่อไปบ้างดีกว่านะครับเป็นเรื่องของความสนของพี่เฟยนั่นเองนะครับสมัยเรียนนะครับพี่เฟยเนี่ยเคยจุดประทัดเล่นที่โรงเรียนเป็นช่วงวันอะไรวันลอยกระทงไหมวันสงกรานต์วันอะไรที่เขาเป็นช่วงหน้าไม่แน่ใจสงกรานต์น่าจะสงกรานต์แต่ว่าเฮ้ยสงกรานต์มันปิดเทอมใช่ช่วงลอยกระทงแต่ลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงแล้วอยู่กับเพื่อนอาทิตย์นึงทำเป็นลังเลช่วงลอยกระทงซึ่งว่าลอยกระทงก็คือเหมือนแบบเราจะเล่นกับเพื่อนอ่ะเล่นบ่อยอยู่แล้วเล่นตลอดเล่นเกือบทุกปีเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะโดนจับได้พอจับได้ปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่ามันมันผิดกฎเราก็คิดค้นกับเพื่อนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอ่ะเอาไปที่ดาดฟ้าโรงเรียนเอาเป็นเหมือนไม่แน่ใจว่ามันคือประทัดตัวไหนประทัดแบบพุ่งหรือว่าเป็นโอ่งหรือเป็นแบบไข่ก้องไข่ก้องน่าจะวิดบึ้มวิดบึ้มโอ่งหรืออะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็จะไปซื้อสายชนวนอ่ะเพิ่มอ่ะให้มันยาวให้มันยาวขึ้นแล้วก็เอาสายชนวนพันธูปแล้วก็จุดธูปพอจุดธูปเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาเรียนแล้วมันนานขนาดนั้นเลยเหรอคุณนานพี่ทูบก็สักพักอ่ะก็จุดปุ๊บแล้วก็ลงมาเรียนพอลงมาเรียนเสร็จปุ๊บก็นั่งรอสักพักเรียนมาก็จะปุ้งวิ่งปุ้งก็จริงๆมันก็คือประมาณนั้นแหละซึ่งก็คือไม่เคยโดนจับได้หลังจากนั้นอีกเลยแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะไม่ควรทำนะก็ถือว่าเป็นมันไม่ได้เป็นสถานที่ที่ถูกต้องแต่ตอนนั้นก็คือว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจะเป็นความจริงหรือไม่กับเรื่องประทัดของเฟยให้เวลาไปสืบหาความจริงดีกว่ามีเวลาถาม45วินาทีครับเริ่มไปผูกธูปตรงไหนผูกใต้ข้างใต้ข้างใต้มันเป็นสีแดงไม่ต้องปักผูกไม่ใช่ตรงก้านดิตรงไหนตรงที่มันมาถึงอ่ะไม่แต่ว่าถ้าเป็นดาดฟ้าคุณจะปักธูปยังไงให้มันถึงว่าคุณจะวางธูปหรือคุณบอกคุณปักตรงแล้วใช้ขวดน้ำตัดแล้วก็ปักแล้วมีเพื่อนร่วมการกระทำนี้เยอะไหม 3-4 คนอะตอนนั้นอยู่มออะไรจำไม่ได้อะอันนี้จำไม่ได้จริงแล้วผู้ปกครองถูกเรียกมาไหมไม่ถูกไงเพราะจำไม่ได้แล้วโรงเรียนเกิดเหตุการณ์ประทัดอะไรอย่างนี้บ่อยไหมโอ้ประจำแจงเคยได้ยินเสียงในโรงเรียนมามีแจงเป็นหนึ่งใน3คนนั้นไหมแจมไม่ใช่คนจุดแต่อย่างที่บอกผมว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้ได้ทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดผมคิดเหมือนกันว่าไม่จริงทั้งหมดแล้วคุณคิดว่าไม่จริงส่วนไหนไม่ใช่ประทัดเป็นระเบิดหล่นมามันไม่เวลามันไม่ได้นานขนาดนั้นด้วยคุณแค่เดินลงบันไดมาสัก 3-4 ชั้นอะไม่เกิน3นาที2นาทีทูบมันก็หมดละติดแล้วเหรอทูบใช่ครับคิดว่าไปนั่งเรียนเนี่ยคิดว่าไม่ทันไม่น่าทันคิดว่าอาจจะจุดด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยเหรอเทียนพรรษาโอ้โหใช้เวลานานมันง่ายไปมันดูอีซี่ไปมันดูแบบเป็นเรื่องที่ไม่น่ามาพูดอวดแล้วเราคิดว่าเฟยจะทำด้วยนะมาถึงกันนะใช่ไหมล่ะสรุปมาผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปวดเล่นฝั่งนั้นเข้ามาบอกว่าเรื่องที่เฟยเล่าเป็นเรื่องปวดเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงล้วนหรือปวดเล่นครับของจริงบอกเฮ้ยมันไม่ได้ใช้เวลานานมากขนาดนั้นแต่มีเวลามากเพียงพอที่จะทำให้เรากลับมาเข้าห้องได้ประมาณ5-10 นาทีประมาณนั้นปะโอ้นานสักแป๊บนึงอะสักแป๊บนึงเลย